สวัสดีครับดูห่างตาดูมันมองนะฮะวันนี้ก็พาหนุ่มยูโรมาทักทายนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องรายได้นะครับเห็นบางช่องเนี่ยนะครับพูดบอกว่าเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราก็จะถูกหักภาษีนะครับเราก็ไม่ต้องมาเสียภาษีอีกนะครับเราก็เอาเงินไปใช้เลยซึ่งจะบอกว่าเราพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรพูดอย่างนี้นะครับโอเคไหมฮะก็คือเดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือจะแบ่งเป็น2เคสเป็น2เคสนะทุกคนนะฮะให้เราเข้าใจมาง่ายแล้วก็มองภาพนะครับก็คือว่าเวลาเรามีรายได้ใช่ไหมฮะจากทางดาวทางโฆษณาหรือก็ตามนะของ Facebook นะฮะตอนที่เขาจะโอนเงินมาเขาก็จะหักเงินบางส่วนนะครับไว้นะครับตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือว่าเลขบัตรประชาชนที่เรากรอกไปเลข13หลักนะครับเขาก็จะหักนะฮะตามเลขตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะไปจ่ายภาษีในของในมุมของต่างประเทศนะฮะอันนั้นเราถูกหักไปแล้วนะครับพอเงินเนี่ยถูกโอนมาที่แบงก์พาณิชย์ไทยของเราเนี่ยก็คือธนาคารกสิกรกรุงไทยกรุงเทพออมสินอะไรก็ตามที่เราไปผูกบัญชีด้วยนะครับมันก็จะแปลงจากเงินต่างประเทศเงินดอลเป็นเงินบาทนะครับผ่านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแต่ละธนาคารมันแตกต่างกันแตกต่างกันนี่เยอะนะครับต่างกันนี่เยอะพอมันเป็นเงินบาทเข้าบัญชีเรานะครับทีนี้เราต้องมายื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับ1ปีเราจะยื่นอยู่ครั้งนึงนะครับก็คือยื่นภายในมีนานะฮะถ้าจำไม่ผิดนะภายในมีนาเนี่ยนะครับเราต้องเอารายได้ตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาจนถึงเดือนธันวานะครับจนถึงเดือนธันวานะครับให้เราบวกรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาคำนวณตามอัตราก้าวหน้านะครับถ้าเราเสียภาษีในนามบุคคลก็คือเป็นเราตัวเองอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าภาษีบุคคลธรรมดานะครับเราก็มาคำนวณกันนะฮะตามอัตราก้าวหน้านะครับว่าเราจะมีภาษีต้องเสียหรือไม่ต้องเสียนะครับนะฮะแม้เราจะไม่มีภาษีต้องเสียเราก็ต้องยื่นนะครับถ้าเราไม่ยื่นมันจะมีเรื่องค่าปรับเข้ามานะครับเรื่องค่าปรับแบบนะครับเขาเรียกแบบภาษีนะครับเขาก็จะปรับเราว่าทำไมเราไม่ยื่นนะครับเพราะเรามีรายได้โอเคไหมครับงั้นก็คือเคลียร์ตรงนี้นะทุกคนนะว่าถ้าเรามีรายได้เราต้องยื่นภาษีส่วนที่ว่าจะเสียภาษีหรือไม่ต้องมาคำนวณตามอัตราก้าวหน้าอีกทีนึงนะครับโอเคไหมฮะมาคำนวณตามอัตราก้าวหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะฮะใครไปฟังบ้านอื่นมาไม่รู้นะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับบางช่องใหญ่เนี่ยที่มีรายได้เยอะนะครับระวังภาษีตัวนี้ให้ดีนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าเห็นบางช่องเนี่ยออกมาพูดนะฮะว่าบางเดือนเนี่ยรายได้หลักแสนนะครับรายได้หลักแสนเลยนะครับก็เลยกังวลว่าถ้าคุณมีรายได้เนี่ยต่อเดือนหลักแสนแล้วถ้าทั้ง12เดือนนะฮะ102แล้วถ้ารายได้ต่อเดือนเนี่ยหลายแสนนะครับถ้าสมมุตินะสมมุติถ้ามันเกิน1ล้าน8แสนนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะฮะเป็นบริษัทหรือหจก.ฮะถ้ามันเกินนะฮะรายได้เกิน1.8 ล้านหรือ1ล้าน8แสนนะครับต่อปีก็คือทั้ง12เดือนในปีนั้นนะครับคุณต้องไปจดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่บังคับนะฮะทุกคนที่เกิดในประเทศไทยถ้ามีรายได้ต่อปีเกินล้าน8นะครับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดไปอยู่ในบุบแวตนะฮะแล้วก็ต้องนำส่งแวตทุกเดือนนะครับถ้าเรามียอดนะโอเคไหมครับก็จะมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้นะฮะว่ามีรายได้นะฮะแล้วเราถูกกับต่างประเทศเนี่ยหักไปแล้วเราต้องเสียภาษีอีกไหมก็ตอบคำตอบก็คือต้องยื่นแล้วก็เอายื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาเอารายได้ทั้งปีมาคำนวณดูก่อนว่าเรามียอดต้องจ่ายภาษีหรือไม่จ่ายแม้จะไม่มียอดจ่ายเราก็ต้องยื่นอันนี้คือวิธีที่มันถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราไม่ยื่นมีใครจะรู้ไหมนะครับมีเพราะอะไรเพราะเราเอาบัญชีไปผูกไว้ไงฮะเงินมันเข้าแบงค์เข้าบัญชีนะครับมีคลิปหน้าแล้วกันนะฮะจะมาพูดเรื่องนี้เพราะมันสําคัญมากนะครับและจะบอกว่าถ้าเงินเข้าบัญชีเราต้องจัดการยังไงเราต้องเตรียมเอกสารยังไงนะฮะในสเตทเมนต์เราเนี่ยในบัญชีธนาคารที่เราไปผูกไว้นะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งอาจจะถูกตรวจรายได้เยอะนะครับอาจถูกสรรพากรตรวจก็ไม่รู้นะฮะเราก็เตรียมข้อมูลให้มันครบถ้วนนะครับโอเคมั้ยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากให้คนอื่นได้รู้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดนะฮะเรามีรายได้แล้วเราไม่ยื่นภาษีเนี่ยก็คือไม่ยื่นแบบนะฮะแบบภาษีนะฮะถ้าเราไม่ยื่นแบบนะฮะรายได้ของเราเนี่ยมันอันตรายมันผิดกฎหมายนะทุกคนนะมันเป็นภาษีนะครับนะฮะภายใต้หน่วยงานกรมสรรพากรโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์นะฮะให้กับคนอื่นหรือฝากบอกให้กับคนอื่นได้ทราบด้วยนะครับว่าต้องยื่นแบบภาษีโอเคครับสวัสดีครับโลสวัสดีครับ